สวัสดีครับยินดีต้อนรับเพื่อนทุกคนเลยตอนนี้อยู่กับผมมาร์คนราธิปนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาสอนเพื่อนๆทำกำไรหรือว่าหาเงินออนไลน์จากแพลตฟอร์มที่มีชื่อว่าโอลิมเทรดนี้ด้วยเทคนิคที่มีชื่อว่าสโตคาสติกกันนะครับซึ่งสำหรับเทคนิคสโตคาสติกนี้นะครับก็คือเทคนิคประจำตัวของผมนั่นเองนะครับที่ผมใช้ในการเทรดหรือว่าใช้ในการทำกำไรจากโอลิมเทรดนี้เป็นหลักเลยนั่นเองนะครับแล้วก็สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะฮะที่กำลังมองหาช่องทางการติดตามผมอยู่นะครับตอนนี้ผมก็มี Facebook Fanpage นะครับ IG นะครับหรือว่า Instagram นะฮะแล้วก็ Facebook ส่วนตัวนะครับเพื่อนๆก็สามารถมาติดตามผมได้ทั้ง3ช่องทางนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะแนบลิงก์ไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้ด้วยนะฮะก็สามารถมาติดตามกันได้นะครับมาดูผลงานว่าในแต่ละวันผมทำกำไรจากโอลิมเทรดนี้ได้เท่าไหร่หรือว่าผมทำกำไรจากแพลตฟอร์มหาเงินออนไลน์แพลตฟอร์มอื่นเนี่ยได้เท่าไหร่นั่นเองนะครับโอเคผมก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะฮะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆพร้อมจะรับชมคลิปนี้กันแล้วนะครับฝากเพื่อนๆทุกคนกดไลค์ให้คลิปนี้คนละ1ไลค์ก่อนเลยนะครับแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะฮะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆหรือเวลาผมไลฟ์สตรีมครั้งต่อไปด้วยนั่นเองนะครับกดเลยนะฮะกดเลยก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆกดกันแล้วนะฮะเราไปรับชมคลิปนี้กันเลยครับโอเคครับผมก็สำหรับเทคนิคที่ผมจะใช้ในการเทรดหรือว่าในการทำกำไรจากโอลิมเทรดในคลิปนี้นะฮะผมก็จะใช้เทคนิคที่มีชื่อว่า Stochastic ค่า533นั่นเองนะครับก็สำหรับวิธีการเซตติ้งแล้วก็วิธีการเทรดนะครับก็เดี๋ยวผมจะสอนไปเลยนะฮะว่าทำยังไงนะครับก่อนอื่นเลยนะครับสำหรับวิธีการเซตติ้งนะฮะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนนะครับที่เข้ามาในแพลตฟอร์มของโอลิมเทรดนี้ครั้งแรกนะครับเพื่อนๆน่าจะเห็นกราฟหน้าตาประมาณนี้อยู่นะครับนี่เลยนะฮะมันจะเป็นแผนภูมิสีฟ้าๆแบบนี้นะครับให้เพื่อนๆเปลี่ยนกราฟจากแผนภูมิแบบนี้ให้เป็นกราฟแท่งเทียนญี่ปุ่นก่อนนะครับก็ให้กดที่เมนูซ้ายล่างตรงนี้นะครับที่มันเป็นรูปกราฟแล้วก็เลือกตรงแท่งเทียนญี่ปุ่นนะฮะแล้วเพื่อนๆก็จะได้กราฟนะครับที่มีลักษณะเป็นแท่งเทียนแบบนี้มาแล้วนั่นเองนะครับโอเคครับผมก็เมื่อเราเซตติ้งกราฟเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการเซตติ้งเทคนิคสโตคาสติกค่า533นะฮะก่อนอื่นนะครับให้เรามาที่เมนูซ้ายล่างตรงนี้นะครับจะมีรูปเมนูที่คล้ายๆวงเวียนอยู่นะครับก็กดเข้าไปได้เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นเมนูตัวบ่งชี้นั่นเองนะครับเมื่อเรากดเข้ามาแล้วนะฮะให้เราทำการเลื่อนลงมานะครับเราจะเจอกับเมนูที่ชื่อว่า Stochastic อยู่ตรงนี้นั่นเองนะครับอันนี้ก็คือเมนูของเทคนิคที่เราจะใช้กันในคลิปนี้นั่นเองนะฮะก็ให้เรากดเข้าไปได้เลยนะครับเมื่อเรากดเข้ามาแล้วนะครับก็เราจะได้กราฟโผล่ขึ้นมาด้านล่างนี้อีก1กราฟนะครับอันนี้ก็คือกราฟของเทคนิค Stochastic นั่นเองนะครับนี่เลยนะครับมันก็จะหน้าตาแบบนี้นะครับเป็นเส้นๆสีฟ้ากับสีแดงแบบนี้นะครับเมื่อเราได้มาแล้วนะครับก็ให้เราทำการกดตั้งค่าก่อนเลยนะครับโดยการกดที่รูปดินสอตรงนี้นะครับนี่เลยกดเข้าไปเลยนะฮะเมื่อเรากดเข้ามาแล้วนะครับเราจะเห็นว่าค่าของเจ้าตัว Stochastic นี้นะครับมันถูกเซตมาเป็น1433นะครับแต่ว่าเราไม่ได้ใช้ค่า1433นะครับเราใช้ค่า533ก็ให้เปลี่ยนเลข14ด้านบนนี้นะครับให้เป็นเลข5ปึ๊บแบบนี้นะครับเสร็จแล้วก็ทำการปิดไปได้เลยนะครับโอเคเมื่อเราปิดไปแล้วนะครับเราก็จะได้กราฟของเทคนิค Stochastic ที่มีค่าเท่ากับ533โผล่มาอยู่ด้านล่างตรงนี้แล้วนั่นเองนะครับเท่านี้ก็เป็นการเซตติ้งเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปนะฮะสำหรับวิธีการเทรดนะครับด้วยเทคนิคสโตคาสติกค่า533นี้ทำยังไงนะครับก็สำหรับวิธีการเทรดด้วยเทคนิคสโตคาสติกค่า533นี้นะครับก็ง่ายๆเลยนะครับก็ถ้าเกิดว่าเส้นสโตคาสติกนะครับเส้นสีฟ้านะฮะมันได้ทำการตัดกับเส้นสีแดงลงแบบนี้นะครับเห็นไหมฮะเส้นสีฟ้าตัดเส้นสีแดงลงนะครับก็ให้เราเลือกกดเทรดลงได้เลยนะครับหรือว่ากดที่ปุ่มสีแดงตรงนี้นั่นเองนะฮะแต่กลับกันนะครับถ้าเกิดว่าเส้นสโตคาสติกมันได้ทำการตัดขึ้นนะครับเส้นสีฟ้ามันได้ทำการตัดกับเส้นสีแดงขึ้นแบบนี้เมื่อเราเห็นเส้นสีฟ้าตัดเส้นสีแดงขึ้นแบบนี้ให้เราทำการกดเทรดขึ้นหรือกดที่ปุ่มสีเขียวตรงนี้ได้เลยนั่นเองนะครับก็ระยะเวลาในการเทรดนะครับก็1นาทีนะครับจำนวนเงินที่เราจะเทรดแต่ละไม้เนี่ยก็ใส่เท่าไหร่ก็ได้นะครับตามรูปแบบการจัดการเงินทุนของเรานะฮะนี่เลยนะครับก็คือวิธีการเทรดด้วยเทคนิคสโตคาสติกค่า533นี้นั่นเองนะครับก็ง่ายๆเลยนะฮะถ้าเกิดว่าเส้นสีฟ้าตัดเส้นสีแดงลงก็ให้เราทำการกดเทรดลงนะครับแต่กลับกันถ้าเกิดว่าเส้นสีฟ้าตัดเส้นสีแดงขึ้นก็ให้เราทำการกดเทรดขึ้นนะครับง่ายๆตามนี้เลยนะครับโอเคครับผมนี่เลยนะฮะก็คือเทคนิคที่ผมจะนำมาใช้ในการทำกำไรจากโอลิมเทรดในคลิปนี้นั่นเองนะฮะโอเคผมก็เพื่อไม่ให้การเสียเวลานะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆอยากจะรู้กันแล้วนะฮะว่าวันนี้ผมทำกำไรจากโอลิมเทรดนี้ได้เท่าไหร่นะครับด้วยเทคนิคสโตคาสติกค่า533นี้นะฮะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆพร้อมกันแล้วเราไปรับชมคลิปการเทรดของผมด้วยเทคนิคสโตคาสติกค่า533ในวันนี้กันเลยครับโอเคเดี๋ยวจะเทรดลง1ไม้นะครับตรงนี้คือที่ผมรอไม่ใช่อะไรนะเพราะว่ามันยังมีโอกาสจะลงได้อีกนะครับนั่นคือสิ่งที่ผมมองเห็นนะ
ผมก็เลยเลือกที่จะรอเทรดลงนะครับโอเคนะครับก็สลับไม้ที่1ในไลท์นี้เข้ากราฟมันจะชั่วโมงเพิ่งได้ไม้แรกนะฮะสลับในไม้ที่1ในไลท์นี้นะครับผมเลือกกดเทรดลงนะฮะถามว่าทำไมถึงเลือกกดเทรดลงนะครับเพราะว่าณปัจจุบันนะครับกราฟคู่นี้เนี่ยกำลังกลับตัววิ่งลงนะครับมองแค่กรอบเล็กๆตรงนี้ก็พอนะครับนี่นะถ้ามองกรอบใหญ่ๆเนี่ยมันจะเห็นมันมองไม่เห็นแน่นอนนะครับว่ากราฟมันจะวิ่งลงยังไงหรือกำลังจะกลับตัวลงยังไงนะครับมองตรงนี้นะครับนี่นะฮะเราจะเห็นว่ากราฟกำลังวิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆนะครับเป็นสัญญาณว่าณช่วงนี้เนี่ยแรงขายหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงเนี่ยมีอยู่ค่อนข้างเยอะแปลว่าปัจจุบันเนี่ยกราฟมีโอกาสจะวิ่งลงได้ค่อนข้างมากกว่าจะวิ่งขึ้นนะครับและปัจจุบันนะครับกราฟก็กำลังจะโน้มตัวลงด้วยนะครับสังเกตจากอะไรนะฮะสังเกตจากกราฟคู่นี้เนี่ยได้มีการกลับตัวไปค่อนข้างสูงมากแล้วนะครับกลับตัววิ่งขึ้นไปค่อนข้างสูงมากแล้วก็แปลว่าอีกสักพักก็ควรจะโน้มตัวลงได้แล้วนะฮะแล้วเส้นสโตคาสติกก็มาตัดลงในช่วงที่กราฟกำลังมีโอกาสจะโน้มตัวลงตรงนี้ด้วยก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่าณปัจจุบันกราฟคู่นี้มีโอกาสจะกลับตัวลงค่อนข้างมากแน่นะครับหรือมีโอกาสจะกลับตัวลงได้ค่อนข้างมากแน่ๆนะครับทั้ง3ปัจจัยนะครับกราฟที่กำลังจะกลับตัวลงนะครับแปลว่าปัจจุบันเนี่ยแรงขายหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงเนี่ยมีอยู่ค่อนข้างเยอะนะครับก็แปลว่าโอกาสจะวิ่งลงของกราฟก็มีอยู่ค่อนข้างเยอะนะครับอย่างที่2นะฮะแนวโน้มของกราฟที่กำลังจะโน้มตัวลงนะครับก็สังเกตจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยเขากลับตัววิ่งขึ้นมาค่อนข้างสูงมากเลยทีเดียวก็แปลว่าอีกสักพักเขาควรจะกลับตัวลงได้แล้วนะฮะอย่างที่3เส้นสโตคาสติกตัดลงนะครับเป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะฮะที่บ่งบอกว่าในช่วงนี้เนี่ยโอกาสที่จะที่กราฟจะโน้มตัวลงเนี่ยมีโอกาสเป็นไปได้สูงที่กราฟจะโน้มตัวลงได้ทั้ง3ปัจจัยบ่งบอกว่ากราฟมีโอกาสจะวิ่งลงทั้งหมดเลยนะครับผมจึงเลือกกดเทรดลงตามและผลลัพธ์ที่ได้ก็คือชนะเลยนั่นเองนะครับโอเคสวยๆเลยนะครับสำหรับไม้ที่1ในไลฟ์นี้เราจะรอมันเนิ่นนานเป็นชั่วโมงเพื่อจะได้ไม้แรกนะฮะก็สำหรับไม้ที่1นี้นะครับก็ได้กำไรมาประมาณ82เหรียญนะครับถ้านับไม่ผิดนะเมื่อกี้นับอยู่นะครับก็568นะครับจากพอเริ่มต้นของผมที่มีตอนแรกอยู่568เหรียญนะครับตอนนี้กลายเป็น750เหรียญแล้วหรือก็คือตอนนี้ผมได้กำไรมา82เหรียญแล้วนั่นเองนะครับจากการเทรดในไม้ที่1นี้นะฮะโอเคผมก็เดี๋ยวเราไปลุยกันต่อในไม้ที่2กันเลยครับโอเคเรียบร้อยโอเคผมสลับไม้ที่2ในไลน์นี้นะครับผมเลือกกดเทรดลงนะฮะเช่นเคยเลยเหมือนไม้แรกอีกแล้วก็ถามว่าทำไมไม้นี้ถึงเลือกกดเทรดลงนะครับเพราะว่าอันนี้เนี่ยวิธีสังเกตง่ายๆนะครับเอาจุดที่สังเกตง่ายๆก่อนแล้วกันนะครับสำหรับใครที่แบบว่าดูน่าจะดูออกกันอยู่แล้วนะครับก็คือในช่วงนี้เนี่ยกราฟมันวิ่งขึ้นไปค่อนข้างสูงมากๆแล้วนั่นเองนะครับถ้าเทียบกับก่อนหน้านะที่กราฟแบบวิ่งขึ้นมาได้นิดนึงแล้วเขากลับตัวลงเลยหรือว่าขึ้นมาได้อีกนิดนึงก็กลับตัวลงเลยนะฮะถ้ามาเทียบกับตรงนี้เนี่ยตรงนี้มันสูงกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยค่อนข้างมากเลยทีเดียวนะครับก็แปลว่ามันก็ควรจะกลับตัวลงได้แล้วเพราะขนาดก่อนหน้านี้เนี่ยมันขึ้นมาได้นิดเดียวมันยังกลับตัวลงเลยอันนี้เนี่ยขึ้นมาสูงกว่าก่อนหน้าอีกมันก็ควรจะกลับตัวลงแน่ๆนั่นเองอ่ะประมาณนี้นะครับอันนี้คือวิธีวิเคราะห์ง่ายๆนะครับส่วนสำหรับเทคนิคนี้ในการวิเคราะห์ของผมนะครับก็คือกราฟคู่นี้นะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงนะครับเพราะว่าปัจจุบันกราฟมันกำลังจะกลับตัวลงสังเกตยังไงวะใช่ไหมสังเกตยังไงนะครับมันถึงจะกลับตัวลงนะฮะเหตุผลแรกนะครับอย่างที่บอกทุกคนเลยนะครับก็คือกราฟณตรงนี้เนี่ยมันวิ่งขึ้นไปค่อนข้างสูงมากแล้วนั่นเองนะครับก็แปลว่าอีกสักพักแนวโน้มของมันก็ควรจะกลับตัวลงได้แล้วนะครับได้แนวโน้มแล้วนะได้แนวโน้มแล้วนะครับแล้วก็เทรนนะครับเทรนของกราฟก็กำลังวิ่งเป็นเทรนขาลงด้วยนะครับแปลว่าปัจจุบันเนี่ยแรงขายหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงเนี่ยก็จะมีอยู่ค่อนข้างเยอะนะครับเข้าใจตรงกันนะแรงขายหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงเนี่ยก็จะมีอยู่ค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงมีอยู่ค่อนข้างเยอะแล้วด้วยบวกกับตรงนี้เนี่ยที่กราฟกำลังจะโน้มตัวลงมันเหมือนน้ำที่กำลังซัดให้กราฟวิ่งลงอ่ะและกราฟมันก็กำลังจะล้มลงพอดีอ่ะก็โอกาสจะวิ่งลงมันก็มีอยู่ค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็อย่างที่3นะฮะก็คือเส้นสโตคาสติกก็มาตัดลงในช่วงที่กราฟกำลังจะโน้มตัวลงนี้ด้วยก็เป็นอีกสัญญาณคอนเฟิร์มที่บ่งบอกนะฮะว่าการกลับตัวลงของกราฟตรงนี้เนี่ยมีโอกาสค่อนข้างสูงที่จะเป็นไปได้ที่จะกลับตัวลงหรือเป็นไปได้ที่จะโน้มตัวลงนะครับทั้ง3ปัจจัยนะครับเช่นที่กำลังวิ่งลงนะครับบ่งบอกว่าแรงในการวิ่งลงมีอยู่ค่อนข้างเยอะแนวโน้มที่กำลังจะโน้มตัวลงเพราะก่อนหน้านี้เขาวิ่งขึ้นไปค่อนข้างสูงมากแล้วก็ควรจะกลับตัวลงได้แล้วเส้นสโตคาสติกที่มาตัดลงในช่วงที่กราฟกำลังจะโน้มตัวลงนี้ด้วยเป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มที่บ่งบอกว่า
จ้ามีโอกาสจะกลับตัวลงได้เพราะเขาขึ้นไปสูงมากแล้วด้วยยิ่งเทนไปเทนขาลงด้วยยังไงก็มีโอกาสกลับตัวลงค่อนข้างสูงทั้ง3อย่างทั้ง3อย่างนะครับเทนนะครับหรือว่าแรงของกราฟนะฮะแล้วก็แนวโน้มแล้วก็เทคนิคสโตแคสติกทั้ง3อย่างบ่งบอกว่ากราฟมีโอกาสจะวิ่งลงทั้งหมดเลยผมจึงเลือกกดเทรดลงตามนั่นเองนะครับและผลลัพธ์ที่ได้ก็คือชนะนะครับโอเคสำหรับตอนนี้นะครับจากพอร์ตของผมที่ตอนแรกมีอยู่750เหรียญนะครับตอนนี้ก็กลายเป็น830เหรียญแล้วก็คือได้กำไรมาอีก80เหรียญแล้วนั่นเองนะครับรวมตอนนี้จากการเทรดทั้งหมด2ไม้นะครับผมก็ทำกำไรมาได้รวมอยู่ที่ประมาณ162เหรียญนะครับสำหรับตอนนี้นะฮะโอเคผมก็เดี๋ยวต่อไปนะครับเราไปทำการแปลงค่าเงินกันเลยนะฮะไม่ได้เทรดต่อในไม้ที่3แล้วนะครับนั่งหากราฟมานานมากแล้วก็สุดท้ายก็ไม่เจอกราฟที่เทรดได้ในไม้ที่3เลยนะครับก็เดี๋ยวเราไปแปลงค่าเงินกันเลยนะมาดูกันว่า162เหรียญ นะครับที่ผมทำกำไรได้ในวันนี้เมื่อคิดเป็นเงินไทยแล้วจะเป็นจำนวนเงินอยู่ที่กี่บาทกันนะครับแล้วเราจะได้รู้กันนะฮะว่ากำไรที่ผมทำได้ในวันนี้นะครับ162เหรียญ นี้เมื่อคิดเป็นเงินไทยแล้วจะเป็นกำไรอยู่ที่กี่บาทกันนั่นเองครับไปเดี๋ยวเราไปแปลงค่าเงินกันเลยนะฮะปัจจุบันนะครับที่ผมกำลังเทรดอยู่ตอนนี้นะครับแล้วก็ที่ผมกำลังไลฟ์อยู่ตอนนี้นะครับก็1ดอลลาร์นะครับณปัจจุบันมันมีมูลค่าเท่ากับ31บาทกับอีก30สตางค์นะครับก็เดี๋ยวผมจะกรอกลงไปเลยนะครับ162เหรียญ นะครับแล้วมาดูกันนะครับว่าจะเป็นจำนวนเงินกี่บาทกันนะครับปะกรอกลงไปเลยนะฮะนี่เลยนะครับก็162เหรียญ นะครับที่ผมทำกำไรได้ในวันนี้นะครับก็คิดเป็นเงินไทยอยู่ที่ราวๆ 5,070 บาทกับอีก42สตางค์นะครับก็ตีเป็นตัวเลขกลมๆนะครับเป็น 5,000 บาทแล้วกันนะครับเผื่อค่าเงินมันผันผวนนะครับก็ตีเป็นตัวเลขกลมๆนะครับประมาณ 5,000 บาทนะครับนี่เลยนะฮะก็คือกำไรที่ผมทำได้จากการเทรดในวันนี้นะครับเพียงแค่2ไม้เท่านั้นเองนะครับด้วยเทคนิคโตคลาสติกค่า533ที่ได้สอนเพื่อนๆไปนั่นเองนะครับก็วันนี้นะครับมาดูกันว่าผมใช้เวลาในการเทรดไปเท่าไหร่เนาะก็อย่างที่ไลฟ์สดไปนะครับก็มาดูกันนะครับว่าผมใช้เวลาในไลฟ์นี้ไปทั้งหมดนานเท่าไหร่กันนะครับโอเคผมใช้เวลาในการเทรดวันนี้ไปทั้งหมด2ชั่วโมงครึ่งนะครับแต่เทรดจริงๆเนี่ยมันอยู่ประมาณชั่วโมงนิดๆนะครับประมาณชั่วโมงครึ่งก็ตีเป็น2ชั่วโมงแล้วกันนะครับเพราะว่าที่เหลือผมเอาไว้ม้เมามอยถ้ามากกว่านะฮะก็โอเคนะครับสรุปวันนี้นะครับผมเทรดประมาณ2ชั่วโมงนะครับก็เทรดไปทั้งหมด2ไม้ทำกำไรมาได้อยู่162เหรียญหรือคิดเป็นเงินไทยอยู่ที่ราวๆ 5,000 บาทนั่นเองนะครับตีเป็นตัวเลขกลมๆนะฮะนี่เลยนะครับก็คือกำไรที่ผมทำได้จากการเทรดในวันนี้นั่นเองนะครับก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนนะครับชอบไลฟ์นี้นะฮะและสนใจในเทคนิคสโตแคสติกที่ผมใช้นะครับเพื่อนๆก็สามารถเรียนรู้ฟรีนะครับได้จากลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปนี้เลยนะครับซึ่งจะเป็นลิงก์ที่เขียนว่าเรียนรู้เทคนิคสโตแคสติกที่ผมใช้ได้ที่นี่นะครับก็เดี๋ยวผมจะแนบลิงก์ไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้เลยนะครับเพื่อนๆก็จะเป็นลิงก์ตามข้อความที่ได้บอกไปเมื่อกี้เลยนะครับก็คลิกเข้าไปเรียนรู้ได้เลยนะครับแล้วก็สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ดูไลฟ์นี้มาจนถึงตอนนี้นะครับและสนใจอยากจะเข้ามาทำกำไรจากการเทรดนี้แบบผมบ้างนะครับเพื่อนๆก็สามารถสมัครสมาชิกโอลิมเทรดนะครับได้จากลิงก์ด้านล่างคลิปนี้เลยนะครับซึ่งจะเป็นลิงก์ที่เขียนว่าสมัครสมาชิกโอลิมเทรดคลิกที่นี่นะครับก็จำกัดอายุ18ปีขึ้นไปนะฮะสามารถสมัครสมาชิกได้ฟรีเลยนะครับจากลิงก์ด้านล่างคลิปนี้นะครับก็สำหรับไลฟ์นี้นะครับผมก็ขอจบไว้ที่เท่านี้แล้วกันนะครับถ้าเพื่อนๆชอบฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะฮะเพื่อรับแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆหรือเวลาผมไลฟ์สดในครั้งต่อไปด้วยนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวไปพักผ่อนก่อนแล้วฮะดึกแล้วอัดคลิปอยู่ตอนนี้นี่กี่โมงแล้วเนี่ยเดี๋ยวดูกัน5ทุ่มแล้วนะฮะอัดคลิปอยู่ตอนนี้คือ5ทุ่มแล้วไม่ใช่อัดคลิปไลฟ์นะฮะไลฟ์สดตอนนี้มาถึง5ทุ่มแล้วนะฮะก็เดี๋ยวขอตัวไปพักผ่อนก่อนแล้วกันนะครับก็ขอบคุณทุกคนเลยที่ติดตามรับชมในไลฟ์นี้กันนะครับสำหรับคืนนี้ Good Night ฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับถ้าเพื่อนๆทุกคนชอบไลฟ์นี้นะฮะก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆหรือเวลาผมไลฟ์ครั้งต่อไปด้วยนั่นเองนะครับแล้วเจอกันใหม่ในไลฟ์หน้าครับผมสำหรับไลฟ์นี้ผมหวังว่าเพื่อนๆทุกคนจะชอบนะฮะแล้วหวังว่ามันจะเปิดโอกาสให้เพื่อนๆรู้จักกับโลกใบใหม่โลกของการลงทุนนะครับ yeah, yeah,
I ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse. Man, it hurts. I'm on this earth with my words, and I put them all together, insert, cause I wanna have worth. Working hella hard till they put me in the dirt. Gonna go far, man, listen to my words. Gonna be a star, man, life's like a blur. When you're working this hard, till you get what you deserve. Yeah.